สวัสดีครับอยรังสตูดิโอมาพบกันอีกเช่นเคยคนไทยเลิกเที่ยวเกาหลีกันแล้วการท่องเที่ยวเกาหลีประกาศผลการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวพุ่งยกเว้นชาติเดียวคือคนไทยปีนี้การท่องเที่ยวเกาหลีใต้ภูมิใจมากเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกประเทศ 때보다 지금 방콕의 한식당 수가 엄청나게 증가했습니다. 한국 패션 트렌드는 태국 트렌드를 결정하고 걷국 카오 리เพิ 태국 400%อบโตยตะโกนเรียกวประเทศเกาหล국85% ไต้หวันก็ไม่น้อยเหมือนกันมาเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง7.8%ฟิลิปปินสิงคโปร์อิโนโดนีเซียต่างไปเที่ยวเกาหลีเพิ่มทุกประเทศจะมียกเว้นอยู่ประเทศเดียวก็คือประเทศไทยคนไทยไปเที่ยวเกาหลีลดลงหวบหาบเหลือเพียงแค่119,000คนจาก572,000คนและจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเข้าเกาหลียังไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากเมื่อก่อนทั้งทั้งที่คนไทยเคยไปเยือนเกาหลีปีละกว่า5 0 0แสคน เป็นอันดับหนึ่งในแง่จำนวนนักท่องเที่ยวในบรรดาประเทศแถบอาเซียนนี้ทั้งหมดที่เดินทางไปเกาหลีใต้เรียกว่าปัจจุบันนี้คนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้น้อยลงเป็นอันดับที่3รองจากเวียดนามฟิลิปปินส์ส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงอย่างมากทางเกาหลีเขาก็รู้ดีและเขาก็ให้เหตุผลว่าคนไทยลดการเดินทางมาเกาหลีใต้จากสาเหตุโดนปฏิเสธการเข้าประเทศและโดนเข้าห้องเย็น กันท่วนหน้าจากฝีมือตอมอเกาหลีจนทําให้คนไทยรู้สึกขยาดไม่อยากจะมาเที่ยวเกาหลีใต้อีกต่อไปจากเดิมที่คนไทยไปเกาหลีใต้ได้เลยด้วยฟรีวีซา่าแต่ปัจจุบันต้องขออนุญาตเดินทางผ่านระบบ KETA ล่วงหน้าจากประเทศไทยก่อน KETA เนี่ยมีการยกเว้นให้หลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่ยกเว้นให้คนไทย <c oughs> คนไทยจําเป็นต้องขออนุญาตการเดินทางเสียก่อนและในหลายๆกรณี KATA <Huh? S 1> ของผู้ยื่นขออนุญาตชาวไทยก็ไม่ให้เขาอ,อนุญาตได้ง่ายๆทําทให้คนไทยรู้สึกไม่พอใจกับการถูกเลือกปฏิบัติแถมหลายรายได้รับการอนุมัติจาก KATA แล้วแท้ๆแ,แต่พอไปถึงเกาหลีใต้ก็ไปติดอยู่ที่ห้องเย็นที่สนามบินถูกส่งตัวกับประเทศไอหากูจะไปเที่ยวทําให้คนไทยรู้สึกโดดดูถูก จึงตัดสินใจเลิกเดินทางไปเที่ยวเกาหลีแต่ทางด้านเกาหลีใต้บอกว่าจําเป็นต้องเข้มงวดอย่างนี้ต่อไปเพราะคนไทยเป็นแหล่งของผู้หลบหนีเข้าเมืองมาทํางานอย่างผิดกฎหมายคนไทยมักเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาชญากรรมทางเพศเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวของเกาหลีกล่าวว่าจะยืนหยัดในจุดยืนคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเข้มงวดเช่นนี้ต่อไปแม้จะเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีกับไทยก็ตาม พูดไปก็ต้องเข้าใจทางเกาหลีเพราะว่าปัญหาผีน้อยลักลอบเข้าไปทํางานที่เกาหลีอย่างผิดกฎหมายเยอะมากมายเหลือเกินไปสร้างปัญหาจนทําให้ภาพลักคนไทยเสียหายแต่ว่าการคัดกรองคนของตอมอเกาหลีมันก็พิลึกพิลั่นแปลกๆ, <S <S ๆเขามีเกณฑ์อะไรว่าคนไหนเป็นนักท่องเที่ยวคนไหนเป็นผีน้อยเพราะหลายเคสที่ผ่านมาคนที่ถูกเข้าห้องเย็นคือดาราไฮโซคนที่ไปเที่ยวเกาหลีบ่อยมากหลายคนเคยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีแล้วเป็นสิบรอบ ไม่เคยมีปัญหาแต่กลับโดนต้องสงสัยว่าจะหลบหนีเข้าเมืองซะง,งั้นเอาโดนไล่กับประเทศเฉยเลยมาตรฐานอยู่ตรงไหนหรือเป็นเพียงเพราะมีอคติกับคนไทยแล้วคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็จะเห็นข่าวนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงอย่างว,วบหาบออก็ใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยแหละรอบนี้เขาบอกว่าตอมอเกาหลีทำงานสุดยอดไปเลยมะคนเกาหลีนี่ไม่ต้องให้คนไทยเข้ามาหรอกเราไม่ต้องการเงินเอา ลองมาดูคอมเมนต์คนเกาหลีดูสิว่าพูดถึงคนไทยยังไงประเทศไทยเป็นแหล่งของผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎกหมายเป็นอันดับหนึ่งเลยทําไมเราถึงต้องให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยขณะที่ชาติอื่นๆในอาเซียนยังต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเราย้อนอดีตกันนิดนึงเกาหลีให้ฟรีวีซ่ากับประเทศไทยเพราะว่าเราเคยส่งทหารไปช่วยรบกับเกาหลีณนะตอนนั้นเขาซาบซึ้งน้ําใจคนไทยมาก เกาหลีใต้ก็เลยให้ฟรีวีซ่าเป็นการขอบคุณคนไทยณเวลานั้นแต่ปัจจุบันหรือบุญคุณกันแล้วต้องขอ KETA ก่อนเดินทางไปก่อนเกาหลีใต้บนต่อทำไมคนไทยชอบโทษคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองผิดเอาเกาหลีบนต่อ70%ของคนไทยที่เข้ามาเกาหลีเข้ามาขายตัวเอา้ามึงรู้ได้ไงวะทำงานผิดกฎหมายไม่มีประโยชน์อะไรต่อประเทศเกาหลีเลยปิดร้านนวดไทยผิดกฎหมายแล้วก็ไล่กลับบ้านให้หมดเลยแม่มึง เ,เกาหลีบนต่อไล่ออกให้หมดเลยเวียดนามจีนไทยก่ออาชญากรรมทุกประเภทเอาเหลือแต่ประเทศแกคนเดียวแล้วกันบางคนก็รักและเข้าใจคนไทยนะบอกว่าผมว่าไล่คนจีนออกไปซะยังดีกว่าคนไทยน่ารักดีกว่าคนจีนเยอะอีกเสียงบนของคนเกาหลีคนไทยเหล่านี้ลักลอบเข้าประเทศเรายัางผิดกฎหมายและมาก่ออาชญากรรมทุกประเภทเกาหลีบนต่อก็ไม่ต้องมาเกาหลีนะคุณมาขายตัวที่ร้านนวดคาราโอเกะ ทำงานทุกอย่างที่ศกปลกเอาอย่างบนไม่หยุดคนไทยทุกคนจงออกไปจากเกาหลีใต้ส่วนฉันไม่คิดจะไปประเทศไทยอยู่แล้วเพราะตังค์ไม่พอเอานอกจากคนไทยที่มีทัศนคติต่อต้านเกาหลีแล้วที่อินโดนีเซียก็เริ่มมองเราในแง่ลบแล้วเช่นกันได้โปรดหยุดเย็ดชาวอาเซียนคนเกาหลีบางคนก็บ,บ่นว่าดีแล้วไม่ต้องมานะแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ด้พัฒนารายได้ก็น,น้อยไอ้หาเสกูด้ดีแทนกูอีก คนไทยที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายเอาเงินจากเกาหลีกลับไปมากกว่านักท่องเที่ยวไทยที่มาจับจ่ายในเกาหลีมากเอาก็มึงเอาแรงงานกูไปก็เอาเงินมานี่วะรวมทั้งการก่อปัญหาคดีอาญาดังนั้นการที่มาให้คนไทยเข้าประเทศถือเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศเกาหลีการคัดกรองคนเข้าเกาหลีจะต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพูดตามตรงนะนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพียงส่วนเล็กๆของการท่องเที่ยวเกาหลี ไม่ได้มีสลักสำคัญอะไรไม่ต้องมาก็ดีแล้วขอบคุณที่ไม่มานะโอโ้ความคิดเห็นของชาวเกาหลีนี่เขาคิดยังไงกับประเทศไทยแล้วก็คนไทยก็ไม่ต้องอธิบายแต่มันก็เป็นเพียงบางคนนะครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าจะไปเที่ยวเกาหลีก,กันหรือเปล่าส่วนตัวแอดเองเนี่ยไปญี่ปุ่นดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จะได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังอีกนะครับ ขอบคุณแล้วก็สวัสดี